ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะวันนี้เป็นตอนที่42นะคะของวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่3จากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่ชื่อว่านกคุ้มกับพญาเหยี่ยวเราได้ฟังเรื่องราวของพระภิกษุสาวกหลายรูปกับการปฏิบัติธรรมในวิถีที่แตกต่างกันผ่านพระสวัสตินะคะซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องพระสวัสติได้เล่าถึงเรื่องของพระวังคีสะพระภิกษุศิลปินที่เคยมีปัญหาเรื่องของการหวั่นไหวด้วยราคะที่มีต่อดรุณีนางหนึ่งผู้นำอาหารมาถวายที่วัดแต่ด้วยการมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างหนักของท่านก็ทำให้ท่านสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้นไปได้ด้วยดีนอกจากนั้นนะคะพระพุทธองค์ก็ได้เล่าเรื่องนกคุ้มกับพญาเหยี่ยวประทานแด่พระภิกษุหนุ่มๆเพื่อให้เห็นถึงโทษของการประมาทที่ทำให้พญาเหยี่ยวถึงแก่ความตายพระพุทธองค์สอนว่าภิกษุต้องดำรงอยู่ในสติตลอดเวลาและพยายามที่จะควบคุมอายตนะทั้ง6อย่างเคร่งครัดเพราะเมื่อใดที่ละทิ้งสติก็จะถลำเข้าสู่อาณาจักรแห่งมารซึ่งจะนำภัยพิบัติมาสู่ตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็กล่าวถึงเศรษฐีคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิตตะที่มีคำถามทางอภิปรัชญานะคะแล้วก็ถามคำถามนี้กับคณะสงฆ์ที่ท่านเศรษฐีนิมนต์ไปฉันภัตตาหารที่บ้านไม่มีพระสงฆ์รูปใดที่จะตอบคำถามของท่านจิตตะได้แต่ว่ามีพระอิสิทัตตะซึ่งเป็นพระหนุ่มจากแคว้นอวันตีเป็นผู้ตอบคำถามนี้ด้วยความประทับใจของท่านเศรษฐีนะคะท่านอิสิทัตตะก็เป็นพระหนุ่มองค์หนึ่งที่มีสติปัญญามากแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ปรารถนาชื่อเสียงลาภยศใดๆก็เป็นพระหนุ่มที่พระสวัสตินั้นประทับใจนะคะประทับใจทั้งในความฉลาดแล้วก็ในการวางตัวของพระอิสิทัตตะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของนักรบคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรหิตัสสะซึ่งโรหิตัสสะนั้นปรารถนาที่จะวิ่งหนีออกไปให้พ้นไปจากโลกที่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วขนาดไหนต่อให้วิ่งเร็วเท่าแสงก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากกฎข้อนี้ได้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ไหนเพื่อหนีจากโลกแห่งความทุกข์และความตายสิ่งที่ทำหรือต้องทำเพียงแต่มองลึกลงสู่ภายในภาวะธรรมชาติของร่างกายตนเองเท่านั้นคือแทนที่จะวิ่งหนีออกไปข้างนอกก็ให้เพ่งพิจารณาลึกลงมาข้างในในร่างกายของเราแต่ละคนนี่เป็นวิถีทางเดียวที่จะเป็นอิสระจากโลกแห่งความทุกข์จากการเกิดการแก่การเจ็บและการตายมาฟังตอนต่อไปนะคะกับตอนที่ชื่อว่าศิลปะแห่งการปรับสายพิณสีตาตอนที่42คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันคุณรสนาตัวศิตรกูลคุณสันติสุขโสพลสิริแปลค่ะเมื่อสิ้นพรรษาพระพุทธองค์เสด็จกลับไปทางใต้ทรงแวะพำนักณสวนกวางในป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยแสดงปฐมเทศนาด้วยการประกาศหลักอริยสัจสี่เมื่อ36ปีมาแล้วบัดนี้การเวลาได้ผันผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปพระสัจธรรมได้เผยแผ่ออกไปทุกแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้ำคงคาชาวท้องถิ่นในแถบป่าอิสิปตนะได้สร้างสถูปขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธองค์มีการสร้างพระอารามเป็นที่พำนักอาศัยปฏิบัติธรรมของพระภิกษุเป็นจำนวนมากหลังจากที่ทรงสอนธรรมะแล้วก็ประทานกำลังใจในการปฏิบัติแก่คณะสงฆ์ที่นั่นแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จไปเมืองขยาต่อไปพระองค์ทรงแวะที่นิคมอุรุเวลาเพื่อเยือนต้นโพโบราณที่พระองค์ทรงพบว่าบัดนี้ร่มรื่นงดงามและก็เขียวครึ้มยิ่งกว่าก่อนพระเจ้าพิมพิสาร
วางแผนที่จะสร้างพระสถูปเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงจุดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ทรงแวะเยี่ยมเด็กๆในหมู่บ้านเด็กๆในเวลานี้ไม่แตกต่างกับเด็กๆที่ทรงเคยพบเห็นเมื่อหลายปีก่อนพระสวัสติเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายและอยู่อาศัยที่นั่นบัดนี้ท่านเป็นพระภิกษุอายุ47ปีแล้วและเป็นพระอาวุโสที่ได้รับการเคารพนับถือในคณะสงฆ์พวกเด็กชาวบ้านช่วยกันเก็บมะละกอสุกเพื่อนำมาถวายพระพุทธองค์เด็กทุกคนในหมู่บ้านสามารถสวดไตรสรณคมได้จากเมืองขยาพระองค์เสด็จไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่กรุงราชคฤห์และที่นั่นทรงได้พบกับพระปุณณะผู้กราบทูลเรื่องราวเกี่ยวกับงานสอนธรรมของท่านพระปุณณะเพิ่งจะออกจากการจำพรรษาพร้อมกับเพื่อนสหธรรมิกจำนวนคนในเกาะสุนะปรันตาผู้ถือเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพิ่มขึ้นถึง500คนนะคะจำได้นะคะพระปุณณะที่กลับไปเผยแผ่ธรรมะที่บ้านเกิดซึ่งเต็มไปด้วยคนพื้นเมืองที่ดุร้ายแม้ว่าจะมีคนกล่าวเตือนแต่ว่าพระปุณณะก็ยืนยันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามตลอดวันถัดมาพระพุทธเจ้าทรงเยี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งตั้งอยู่ตามจุดต่างๆทั่วทั้งเมืองคืนหนึ่งในขณะที่ทรงนั่งสมาธิภาวนาอยู่ณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งพระบรมศาสดาทรงได้ยินพระภิกษุรูปหนึ่งสวดท่องพระสูตรเสียงสวดนั้นฟังขัดๆราวกับว่าเจ้าของเสียงนั้นเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจพระองค์ทรงเข้าพระทัยดีว่าพระรูปนี้กำลังเผชิญนะคะอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมกำลังเจอปัญหาเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ตรัสถามพระอานนท์จึงทราบว่าพระผู้สวดท่องพระสูตรในคืนนั้นคือพระโสนะพระโสนะกุลิกันนะอุปสมบทและก็ศึกษาอยู่ในสำนักของพระมหากัจจายนะเป็นเวลาหลายปีแล้วท่านเป็นชายหนุ่มจากครอบครัวเศรษฐีเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ได้รับการอบรมมาอย่างดีเรียกว่ามีต้นทุนชีวิตที่ดีนะคะมาจากชาติตระกูลและก็ครอบครัวที่ดีแต่มีสภาพร่างกายอ่อนแอจึงต้องอาศัยความเพียรอย่างมากในการใช้ชีวิตผู้สละเรือนของนักบวชเช่นฉันอาหารเพียงวันละมื้อและนอนภายใต้ร่มไม้แต่การอุทิศตนของท่านเพื่อการปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยสั่นคลอนภายหลังบวชได้หนึ่งปีพระอุปัชฌาย์ของท่านได้นำท่านเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในกรุงสาวัตถีในการพบกันครั้งแรกในกรุงสาวัตถีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามว่าดูก่อนโสนะท่านมีสุขภาพดีอยู่หรือท่านประสบความยากลำบากใดๆหรือไม่เป็นต้นว่าการปฏิบัติธรรมการออกบิณฑบาตและการเผยแผ่ธรรมะพระโสนะก็กราบทูลว่าท่านมีความสุขมากไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยพระพุทธองค์ก็ทรงบอกให้พระอานนท์จัดเตรียมที่ทางพักจำวัดสำหรับพระโสนะภายในพระกุฏิของพระองค์ดังนั้นพระอานนท์จึงจัดเตียงต่างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่คืนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนั่งบำเพ็ญภาวนาภายนอกพระกุฏิจนกระทั่งถึงเวลายามสามย่ำรุ่งพระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าพระโสนะนอนไม่หลับเมื่อเสด็จเข้ามาในพระกุฏิจึงตรัสถามพระโสนะว่าป่านนี้ท่านยังไม่หลับอีกหรือยังไม่หลับพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังคงตื่นอยู่ในเมื่อท่านนอนไม่หลับเช่นนี้เหตุไฉนไม่ลองท่องพระคาถาดูบ้างเล่าพระโสนะจึงท่องพระคาถา16บทที่อยู่ในอานาปานสติสูตรสูตรแห่งการรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยลมหายใจกระแสเสียงของพระหนุ่มชัดใสปานประคังไม่มีการสะดุดติดขัดหรือว่าหลุดลืมคำใดเลยพระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านสวดได้ไพเราะที่สุดท่านบวชมาได้กี่พรรษาแล้วข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์เพิ่งจะบวชได้หนึ่งพรรษาเศษเคยอยู่จำพรรษาเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นพระเจ้าค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่พระพุทธองค์ได้พบกับพระโสนะบัดนี้เมื่อพระองค์
ได้ฟังเสียงสวดของพระโสนะก็ทรงทราบว่าพระโสนะเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปในการฝึกปฏิบัติทรงขอให้พระอานนท์พาพระองค์ไปเยี่ยมกุฏิของพระโสนะเมื่อพระโสนะเห็นพระพุทธองค์พระโสนะก็ลุกขึ้นแสดงความเคารพต่อพระพุทธองค์จากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสถามพระโสนะว่าโสนะก่อนที่ท่านจะเข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุท่านเคยเป็นนักดนตรีใช่หรือไม่ท่านชำนาญในการบรรเลงพินซีต้า16สายใช่หรือไม่พระโสนะก็ตอบว่าใช่แล้วพระเจ้าค่ะหากท่านบรรเลงพินซีต้าในขณะที่สายหย่อนจะมีผลเช่นไรข้าแต่พระบรมศาสดาหากสายหย่อนเสียงพินก็จะแตกพร่าไม่เป็นเพลงและหากสายพินตึงเกินไปเล่าหากสายตึงมากเกินไปสายนั้นก็จะขาดพระเจ้าค่ะและหากสายนั้นขึงพอดีพอดีไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปเล่าข้าแต่พระบรมศาสดาหากสายขึงพอดีพินก็สามารถจะบรรเลงเป็นเพลงอันประณีตไพเราะพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าเช่นเดียวกันโสนะหากบุคคลใดตึงเครียดเกินไปหรือเกียจคร้านบุคคลนั้นย่อมไม่สามารถประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมแต่หากบุคคลใดมีความเพียรหักโหมมากเกินไปบุคคลนั้นจะประสบความอ่อนล้าและท้อถอยนี่แน่ท่านจงรู้กำลังของตนเองจงอย่ากดดันร่างกายและจิตใจของท่านเกินขีดอันจำกัดมีแต่การปฏิบัติเช่นนี้เท่านั้นท่านจึงจะบรรลุผลแห่งการปฏิบัติพระโสนะลุกขึ้นยืนถวายอภิวาทพระบรมศาสดาเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงแนะนำแนวทางแก่ท่านเวลาที่พระองค์ท่านคุยกับนักดนตรีพระองค์ท่านก็คุยด้วยภาษาดนตรีด้วยประสบการณ์ที่นักดนตรีจะสามารถเข้าใจได้โดยการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยก็ทำให้บุคคลนั้นสามารถที่จะเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างง่ายดายจากเรื่องของพระโสนะเหตุการณ์ก็ผ่านไปบ่ายวันหนึ่งหมอชีวกะได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลขอตามเสด็จพระองค์ไปยังพระกุฏิบนยอดเขาคิชกูฏนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุได้72พรรษาแล้วแต่พระองค์ยังทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงกระฉับกระเฉงเหมือนแต่ก่อนพระองค์ทรงพระดำเนินด้วยย่างก้าวที่ช่ำช้าสบายสบายพระหัตถ์หนึ่งทรงอุ้มบาทขณะที่อีกพระหัตถ์หนึ่งทรงจับชายจีวรยกขึ้นพระอานนท์เถระก้าวเดินด้วยท่วงทำนองเดียวกับพระบรมศาสดาหมอชีวกะทูลขออาสาที่จะอุ้มบาทให้กับพระพุทธองค์ซึ่งก็ทรงยื่นบาทให้อุบาสกสาวกพร้อมกับทรงพระสวนพราหมณ์ตรัสว่าชีวกะท่านรู้หรือไม่ว่าตถาคตเดินขึ้นภูเขาลูกนี้มานับเป็นร้อยๆครั้งแล้วพร้อมกับอุ้มบาทเองด้วยโดยไม่มีความยากลำบากใดๆสำหรับเขาคิชกูฏนี้มีบันไดหินที่แกะสลักเป็นขั้นอย่างประณีตเวียนขึ้นรอบภูเขาโดยพระเจ้าพิมพิสารมีบัญชาให้ทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระบิดาของหมอชีวกะนั่นเองเมื่อถึงบันไดขั้นสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงเชื้อเชิญให้หมอชีวกะนั่งร่วมกับพระองค์บนแท่นศิลาใหญ่ภายนอกพระกุฏิหมอชีวกะทูลถามเรื่องพระพลานามัยและการเดินทางของพระองค์และแล้วหมอชีวกะได้มองไปยังพระอานนท์ก่อนจากนั้นก็หันมามองพระพุทธเจ้าพรางกราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกราบทูลพระองค์เกี่ยวกับสถานการณ์ของแว่นแคว้นนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ย่อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระแสสถานการณ์บ้านเมืองในพระราชอาณาจักรแห่งนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ควรที่จะทรงรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบัดนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพระเทวทัตประสงค์จะช่วงชิงตำแหน่งประมุขของคณะสงฆ์แทนที่พระพุทธองค์ท่านเทวทัตได้รับการสนับสนุนจากพระภิกษุเป็นจำนวนมากพระโกกาลิกะ
เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของพระเทวทัตนอกจากนี้ยังมีพระกฏโมรกะพระขันธเทวีบุตรเทรีพระสมุทธทัตตะพระเทระเหล่านี้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายพระเทวทัตเป็นผู้ที่มีทั้งความเฉลียวฉลาดและความสามารถได้รับการเคารพสักการะจากพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากพระเทวทัตไม่ออกมาประกาศตนเป็นปฏิปักษ์กับพระบรมศาสดาและเหล่าพระอัครสาวกโดยตรงแต่ก็ได้พูดถึงพระพุทธองค์อยู่บ่อยครั้งในระยะหลังๆโดยตั้งคำถามว่าพระพุทธองค์ยังทรงมีพระกำลังความสามารถที่จะนำคณะสงฆ์ต่อไปได้อีกหรือไม่บางครั้งถึงกับกล่าวหาว่าคำสอนของพระองค์ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนหนุ่มสาวพระเทวทัตยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าสานุศิษย์และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชายอาชาศัตรูซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเจ้าชายอาชาศัตรูอุทิศพระองค์รับใช้พระเทวทัตดุจเดียวกับที่พระเจ้าพิมพิสารทรงรับใช้พระพุทธเจ้าเจ้าชายอาชาศัตรูทรงสร้างสำนักปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ถวายพระเทวทัตบนภูเขาขยาศีสะซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระสูตรว่าด้วยไฟอทิตตปริยายสูตรซึ่งครั้งนั้นแสดงแก่พี่น้องกัสสปะพร้อมกับสาวก 1,000 คนหมอชีวกะเล่าว่าเจ้าชายอาชาศัตรูนั้นทรงนำภัตตาหารไปถวายสำนักของพระเทวทัตเป็นการส่วนพระองค์อยู่บ่อยบรรดาพ่อค้าวานิชและเหล่าขุนนางที่ต้องการจะเอาใจเจ้าชายอาชาศัตรูก็พากันมาถวายจตุปัจจัยทายธรรมแล้วก็แห่กันมาฟังธรรมของพระเทวทัตด้วยเช่นกันทำให้อิทธิพลของพระเทวทัตขยายกว้างยิ่งขึ้นทุกวันมีภิกษุจำนวน 300-400 รูปที่ให้การสนับสนุนพระเทวทัตหมอชีวกะมองพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กล่าวต่อว่าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์มิได้คิดว่าสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กราบทูลไปเมื่อครู่นี้ในตัวมันเองจะเพียงพอที่จะทำให้เกิดความปริวิตกหรือไม่แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้าพระองค์ปริวิตกอย่างใหญ่หลวงคือการที่ได้ทราบว่าเจ้าชายอาชาศัตรูทรงหมดความอดทนที่จะรอการสืบราชบัลลังก์ทรงเข้าพระทัยว่าพระบิดาของพวกเราทรงครองราชผูกขาดยาวนานเกินไปเช่นเดียวกับที่พระเทวทัตหมดความอดทนที่จะรอให้พระองค์ทรงมอบตำแหน่งประมุขสงฆ์ให้แก่เขาอันที่จริงข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเทวทัตได้ปลูกฝังความคิดชั่วร้ายไว้ในพระเศียรของเจ้าชายอาชาศัตรูข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ได้รับความรู้สึกเช่นนี้ทุกครั้งที่เข้าไปในพระราชฐานเพื่อถวายการดูแลสุขภาพแด่บรรดาราชสกุลหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันทั้งพระองค์และคณะสงฆ์อาจจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยข้าแต่พระบรมศาสดาขอทรงโปรดระแวดระวังไว้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ตรัสตอบว่าขอบใจท่านชีวกะที่นำเรื่องราวนี้มาบอกแก่ตถาคตการรู้เรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญแต่จงอย่าปริวิตกไปเลยตถาคตจะดูแลมิให้คณะสงฆ์ถูกลากจูงไปสู่สถานการณ์อันเลวร้ายจากนั้นหมอชีวกะก็กราบถวายบังคมลาลงจากยอดเขาพระพุทธองค์ทรงกำชับพระอานนท์มิให้เล่าให้ผู้ใดฟังถึงเรื่องที่หมอชีวกะกราบทูลนี้10วันหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ที่ประชุมสงฆ์จำนวน 3,000 รูปณเวลุวนารามทรงแสดงเรื่องพละ5ซึ่งจำเป็นสำหรับการหล่อเลี้ยงผลแห่งการตรัสรู้พละ5นั้นได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเมื่อพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาจบลงก่อนที่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดทูลถามปัญหาพระเทวทัตก็ยืนขึ้นพร้อมกับถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงพระชราภาพมากแล้วพระพลานามัยของพระองค์ไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนทรงต้องการการพักผ่อนอย่างสงบเงียบป
ราศจากสิ่งรบกวนใดๆภาระหน้าที่ในการนำคณะสงฆ์นั้นออกจะหนักหนาเกินไปสำหรับพระองค์ขอทรงโปรดปลีกพระองค์ออกไปเสียเถิดหม่อมฉันยินดีรับหน้าที่เป็นผู้นำคณะสงฆ์แทนสืบไปพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรพระเทวทัตก่อนจะตรัสตอบว่าดูก่อนเทวทัตขอขอบใจสำหรับความห่วงใยของท่านแต่ตถาคตยังมีสุขภาพดีและมีพละกำลังมากพอที่จะนำพาคณะสงฆ์ต่อไปพระเทวทัตหันหน้าไปทางที่ประชุมสงฆ์ภิกษุ300รูปนะคะพากันยืนขึ้นพร้อมกับประสานมือกันพระเทวทัตก็หันกลับมาทูลพระพุทธเจ้าว่ามีภิกษุอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากที่เห็นด้วยกับหม่อมฉันได้โปรดเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าขออย่าได้ทรงวิตกกังวลไปเลยหม่อมฉันมีความสามารถที่จะนำคณะสงฆ์ได้ขอได้ทรงโปรดอนุญาตให้หม่อมฉันปลดเปลื้องพระภาระของพระองค์ด้วยเถิดแต่พระพุทธเจ้าตรัสตัดบทขึ้นว่าพอทีเทวทัตอย่ากล่าวอันใดอีกเลยมีภิกษุผู้อาวุโสอีกหลายรูปที่มีความสามารถยิ่งกว่าท่านและตถาคตก็มีได้ขอให้ท่านผู้อาวุโสเหล่านั้นมาเป็นผู้นำคณะสงฆ์แต่อย่างใดดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ตถาคตจะโอนความเป็นผู้นำให้แก่ท่านตอนนี้ท่านยังไม่มีความสามารถพอที่จะนำพาคณะสงฆ์ได้พระเทวทัตเสียหน้าใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความโกรธแล้วก็นั่งลงด้วยความโกรธแค้นในที่ประชุมใหญ่ของคณะสงฆ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะสำหรับตอนที่42ค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่3กำลังเข้มข้นเร้าใจนะคะพระเทวทัตออกมาแล้วแล้วก็แสดงอย่างชัดเจนว่าต้องการจะเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าก็คือต้องการจะมาแทนที่พระพุทธเจ้านั่นเองพระอานนท์รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะเมื่อเห็นท่าทางของพระเทวทัตเช่นนั้นพระอานนท์ก็เดาทางถูกว่าพระเทวทัตน่าจะหาทางแก้แค้นแล้วก็เกรงว่าความร้าวฉานเนี่ยจะบังเกิดในคณะสงฆ์และพระอานนท์ก็ต้องการจะพูดเป็นการส่วนตัวกับพระเทวทัตพร้อมให้คำตักเตือนคือมาขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าก่อนนะคะเป็นห่วงกลัวว่าเรื่องเนี่ยมันจะบานปลายใหญ่โตก็เลยคิดว่าจะตักเตือนพูดคุยเป็นการส่วนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการที่พระองค์ตำหนิพระเทวทัตอย่างรุนแรงต่อหน้าพระราชาแล้วก็ที่ประชุมสงฆ์เพราะว่าต้องการจะแสดงอย่างแจ่มชัดว่าพระองค์ไม่ต้องการเลือกพระเทวทัตเป็นผู้นำคณะสงฆ์สืบต่อจากพระองค์ส่วนที่พระอานนท์ต้องการจะเจรจากับพระเทวทัตถ้าพระอานนท์คิดว่าจะสามารถทำให้พระเทวทัตสงบลงได้พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตว่าจงทำเถิดจากนั้นอีก 2-3 วันต่อมาค่ะหมอชีวกะก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็ทูลแจ้งข่าวอีกว่าตอนนี้ได้ยินมาว่าพระเทวทัตมีแผนการที่จะสร้างความแตกแยกในคณะสงฆ์แต่ว่าจะโดยวิธีการใดนั้นท่านยังไม่ทราบแน่ชัดในรายละเอียดค่ะเอาละค่ะกับบทที่ชื่อว่าการต่อต้านเงียบซึ่งถือว่าเป็นวิธีการต่อต้านพระพุทธเจ้าที่มีพระเทวทัตเป็นผู้นำค่ะนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งนะคะของความขัดแย้งในสมัยพุทธกาลที่พระเทวทัตเป็นต้องบอกว่าเป็นแกนนำในขณะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีจัดการอย่างไรติดตามฟังได้เลยนะคะกับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่42ช่วงที่2ค่ะวันนั้นเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาประจำสัปดาห์ณเวลุวนารามมีผู้คนมากมายมาชุมนุมกันเพื่อที่จะฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์รวมถึงพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เจ้าชายอาชาสตรูพระอานนท์สังเกตว่าพระภิกษุจากสำนักอื่นที่มาเข้าฟังครั้งนี้
มีจำนวนมากกว่าเมื่อ2คราวที่แล้วในที่ประชุมสงฆ์นั้นพระเทวทัตนั่งอยู่ระหว่างพระสารีบุตรแล้วก็พระมหากัสสปะแล้วเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือทันทีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจบพระเทวทัตก็ลุกขึ้นยืนน้อมกายไปทางพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เหล่าภิกษุดำรงชีวิตอย่างสมถะเป็นอิสระจากความอยากและใช้แต่สิ่งของที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆเท่านั้นหม่อมฉันขอเสนอกฎใหม่อีก5ข้อที่จะช่วยให้ปณิธานในการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายนั้นดูยิ่งใหญ่มากขึ้นจากนั้นพระเทวทัตก็เสนอ5ข้อค่ะเพิ่มเติมนะคะข้อแรกภิกษุพึงพักอาศัยอยู่ในป่าและไม่อนุญาตให้พักค้างแรมในหมู่บ้านและในเมืองข้อ2ภิกษุพึงรับอาหารจากการภิกขาจารย์เพียงอย่างเดียวและไม่รับนิมนต์ไปฉันภัตตาหารตามบ้านของคฤหัสถ์สาวกข้อ3ภิกษุพึงเย็บจีวรของตนโดยใช้เศษผ้าที่เขาทิ้งแล้วและไม่พึงรับผ้าจีวรจากคฤหัสถ์สาวกข้อที่4ภิกษุพึงนอนใต้โคนต้นไม้เท่านั้นและไม่พึงนอนในกุฏิหรือภายในอาคารข้อที่5ภิกษุพึงฉันแต่อาหารมังสวิรัตเท่านั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหากภิกษุทั้งหลายปฏิบัติตามกฎทั้ง5ข้อนี้แล้วไซพวกท่านก็จะประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตอย่างสมถะและมีตัณหาน้อยอยากรู้ไหมคะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีความเห็นอย่างไรดูก่อนเทวทัตตถาคตไม่สามารถรับกฎของท่านไว้เป็นข้อบังคับของคณะสงฆ์ได้ภิกษุรูปใดมีความประสงค์จะพำนักอาศัยแต่ในป่าท่านยอมได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้แต่สำหรับภิกษุรูปอื่นๆสามารถที่จะพำนักภายในกุฏิและในอารามได้ในกรณีที่จำเป็นก็สามารถพักค้างแรมชั่วคราวในหมู่บ้านและในเมืองใหญ่ได้ภิกษุรูปใดประสงค์จะรับอาหารจากการเดินบิณฑบาตเพียงอย่างเดียวอาจจะปฏิเสธกิจนิมนต์ให้ไปฉันภายในบ้านของคฤหัสถ์สาวกแต่สำหรับภิกษุอื่นๆย่อมรู้สึกเสรีที่จะรับกิจนิมนต์ดังกล่าวโดยถือเป็นโอกาสที่จะช่วยเผยแผ่ธรรมะด้วยภิกษุรูปใดประสงค์ที่จะเย็บจีวรของตนจากเศษผ้าที่เขาทิ้งแล้วก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นได้แต่สำหรับภิกษุรูปอื่นย่อมเป็นการสะดวกที่จะรับผ้าจีวรจากคฤหัสถ์สาวกตราบใดที่ภิกษุเหล่านั้นไม่ถือครองจีวรมากกว่า3ผืนอันนี้3ข้อแล้วนะคะที่พระพุทธองค์ไม่เห็นด้วยมาถึงข้อที่4ที่พระเทวทัตเสนอว่าให้นอนใต้โคนไม้เท่านั้นไม่ให้นอนในกุฏิแล้วก็ภายในอาคารภิกษุรูปใดประสงค์จะนอนใต้โคนไม้เพียงอย่างเดียวก็ย่อมทำได้แต่ก็เป็นความชอบธรรมของภิกษุรูปอื่นๆที่จะนอนในกุฏิและอาคารด้วยส่วนภิกษุรูปใดประสงค์จะฉันมังสวิรัตเพียงอย่างเดียวก็ย่อมทำได้แต่ภิกษุรูปอื่นๆย่อมสามารถรับอาหารที่ประกอบด้วยมังสะเมื่อท่านมีความแน่ใจแล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ถูกฆ่าโดยเจาะจงจะนำมาถวายให้ท่านดูก่อนเทวทัตภายใต้พระวินัยบัญญัติที่มีอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายย่อมมีโอกาสมากมายที่จะเกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ภิกษุเหล่านั้นย่อมสามารถใช้โอกาสนั้นแสดงธรรมะแก่คฤหัสถ์ผู้เพิ่งจะเริ่มรู้จักกับมรรคแห่งความรู้แจ้งพระเทวทัตก็ถามทันทีว่าหมายความว่าพระองค์จะไม่ทรงรับกฎทั้ง5ข้อนี้ไม่รับดอกเทวทัตเราไม่รับกฎทั้ง5ข้อนั้นพระเทวทัตน้อมเสียรอภิวาทแล้วนั่งลงท่านเชิดริมฝีปากขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่ชื่นชมความสำเร็จของตนเองทำไมพระเทวทัตจึงมีรอยยิ้มทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ยอมรับข้อเสนอในราตรีนั้นในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังพักผ่อนพระวรกายภายในกุฏิพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราเข้าใจความประสงค์ของเทวทัตดีและเชื่อว่าในไม่ช้า
จะเกิดความแตกแยกในคณะสงฆ์ของเราอย่างรุนแรงไม่นานหลังจากนั้นค่ะพระอานนท์ก็ไปพบกับพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์พระเถระทั้งสองหยุดเจรจาตรงริมทางพระเทวทัตบอกแก่พระอานนท์ว่าท่านจะก่อตั้งคณะสงฆ์ของท่านเองโดยจะกำหนดพระวินัยคำสวดมนต์พิธีปริวาสกรรมฤดูจำพรรษาและวันปวารณาขึ้นใหม่โดยแยกออกจากคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ได้ทูลให้พระพุทธเจ้าทราบถึงแผนการของพระเทวทัตก็เรียกว่าบานปลายนะคะต่อมาค่ะในพิธีปรงอาบัติณเวรุวนารามพระอานนท์สังเกตเห็นว่าพระภิกษุจำนวนหลายร้อยรูปที่ปกติเคยมาร่วมพิธีหายไปพระเถระทราบดีว่าภิกษุเหล่านั้นพากันย้ายไปร่วมพิธีที่สำนักของพระเทวทัตทีนี้เมื่อเสร็จพิธีปรงอาบัติแล้วพระภิกษุหลายรูปได้พากันไปยังกุฏิของพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุที่อยู่ฝ่ายพระเทวทัตได้มาชักชวนให้พวกเราเข้าร่วมกับคณะสงฆ์ของพระเทวทัตและมีการแอบอ้างว่ากฎบัญญัติของพระเทวทัตถูกต้องมากกว่าของพระองค์พวกเขาเมาว่าการที่พระองค์ปฏิเสธไม่ยอมรับกฎบัญญัติ5ข้อของพระเทวทัตเท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าวินัยของพระองค์สู้กฎของพระเทวทัตไม่ได้แล้วก็ยังแอบอ้างอีกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ภายในเวรุวนารามหย่อนยานมากไม่ต่างจากชีวิตของผู้ครองเรือนเท่าใดนักภิกษุพวกนั้นยังกล่าวอีกว่าพระองค์เอาแต่พูดเรื่องชีวิตที่เรียบง่ายแต่ไม่เคยบัญญัติกฎ5ข้อดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นหลักประกันว่าภิกษุจะดำรงชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนั้นพวกนั้นถึงกับกล่าวหาพระองค์ว่าหน้าไหว้หลังหลอกข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเราไม่หวั่นไหวไปกับคำกล่าวหาของพระพวกนั้นศรัทธาของพวกเราวางไว้ในพระปัญญาของพระองค์แต่มีพระภิกษุรุ่นเยาว์จำนวนมากที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะกลุ่มที่บวชโดยพระเทวทัตมาแต่เดิมพระเหล่านี้ถูกชักจูงให้เข้าสู่แนวปฏิบัติที่เคร่งครัดของกฎบัญญัติ5ข้อพวกเขาทิ้งคณะสงฆ์เพื่อตามรอยพระเทวทัตข้าพระองค์คิดว่าจำต้องกราบทูลพระองค์ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าจงอย่าเป็นกังวลด้วยเรื่องนี้จนเกินไปนักสิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาปฏิบัติของพวกเธอเองและการใช้ชีวิตพรหมจรรย์ให้มีคุณค่าคู่ควรแก่การเป็นสมณะนี่คือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่สงฆ์ที่เป็นห่วงว่าพระเทวทัตเนี่ยจะทำเรื่องให้พระพุทธเจ้าเดือดร้อนนะคะดูเหมือนว่าพระองค์จะไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้เท่าใดนักหลายวันต่อมาหมอชีวกะได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งคราวนี้มากราบทูลว่ามีผู้หลงเชื่อติดตามพระเทวทัตมากมายที่เป็นพระภิกษุเนี่ยมีอยู่ถึง500รูปภิกษุเหล่านี้พำนักอยู่ณสำนักใหญ่ของพระเทวทัตที่เมืองขยาศีสะหมอชีวกะยังบอกอีกว่าตอนนี้พระเทวทัตกำลังเล่นบทบาทสำคัญบทบาทสำคัญนะคะที่เป็นความลับทางการเมืองแล้วก็ปั่นป่วนอยู่ในราชธานีคือไม่ได้ยุ่งแต่เรื่องของคณะสงฆ์อย่างเดียวแต่ว่าข้องเกี่ยวกับการเมืองด้วยหมอชีวกะทูลถวายคำแนะนำต่อพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระพุทธเจ้ามีพระดำรัสอย่างแจ่มชัดว่าพระเทวทัตมิใช่สมาชิกแห่งคณะสงฆ์ของพระองค์เพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็เสียหายนะคะข่าวเรื่องคณะสงฆ์อิสระของพระเทวทัตแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะไปสู่แห่งหนตำบลใดพระสงฆ์มักจะถูกชาวบ้านสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้พระสารีบุตรสอนให้เหล่าพระภิกษุตอบคำถามทุกคำถามโดยการกล่าวอย่างง่ายๆว่าผู้ที่หว่านเมล็ดพันธุ์ที่เลวย่อมเก็บเกี่ยวได้ผลที่เลวการทำให้หมู่คณะแตกแยก
ถือเป็นการละเมิดคำสอนที่ร้ายแรงที่สุดวันหนึ่งขณะที่ทรงสนทนากับภิกษุหลายรูปพระพุทธองค์ทรงหยิบยกเรื่องที่หมอชีวกะได้แนะนำให้พระองค์ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพระเทวทัตมิใช่สมาชิกแห่งคณะสงฆ์ของพระองค์อีกต่อไปพระสารีบุตรได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคำแนะนำของหมอชีวกะว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก่อนเรามักกล่าวสรรเสริญคุณธรรมและความสามารถของพระเทวทัตแล้วภาพที่ออกมาจะเป็นเช่นไรถ้าบัดนี้เราต่อต้านและประกาศไม่รับรองพระเทวทัตพระบรมศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนสารีบุตรในการก่อนเมื่อเธอประกาศยกย่องเทวทัตต่อสาธารณะเธอได้กล่าวตามความจริงหรือไม่พระสารีบุตรก็บอกว่าถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระองค์กล่าวตามความเป็นจริงเมื่อสรรเสริญความสามารถและคุณธรรมของพระเทวทัตบัดนี้เธอจะกล่าวความจริงอีกหรือไม่หากต้องประกาศไม่รับรองพฤติกรรมของพระเทวทัตพระสารีบุตรก็บอกว่าต้องกล่าวตามความจริงพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นปัญหาสิ่งสำคัญคือต้องกล่าวความจริงนี่คือประเด็นของพระพุทธเจ้านะคะหลายวันต่อมาในที่ประชุมคฤหัสถ์พระภิกษุได้ประกาศให้ชาวบ้านทราบทั่วกันว่าพระเทวทัตถูกอัปเปหิไปจากคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าแล้วและนับแต่นี้เป็นต้นไปคณะสงฆ์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของพระเทวทัตพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะยังคงแสดงท่าทีนิ่งเฉยอย่างน่าสงสัยในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้พระเทระทั้งสองไม่แม้จะตอบคำถามของญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องนี้พระอานนท์สังเกตเห็นท่าทีเงียบผิดปกติของพระเทระทั้งสองก็กล่าวแก่พวกท่านว่าท่านทั้งสองยังไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการกระทำของพระเทวทัตเลยบางทีพวกท่านคงจะมีแผนการบางอย่างของท่านเองก็ได้พระเถระทั้งสองยิ้มนะคะแล้วพระโมคคัลลานะก็เอ่ยขึ้นว่าถูกแล้วท่านอานนท์พวกเราจะรับใช้พระองค์และคณะสงฆ์ในวิถีทางของเราเองปรากฏว่าการประกาศเรื่องนี้ทำให้คฤหัสถ์จำนวนมากพากันซุบซิบแล้วก็ตำหนิว่าเป็นความอิจฉาริษยาและเป็นความใจแคบของพระพุทธเจ้าในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าพระพุทธองค์จะต้องทรงมีเหตุผลที่ลึกกว่านั้นแต่ว่ายังไม่เปิดเผยในการที่ประกาศอัปเปหิพระเทวทัตความศรัทธาของคนเหล่านั้นที่มีต่อพระพุทธองค์และคณะสงฆ์ยังไม่สั่นคลอนพูดง่ายๆว่ามีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เอ็นเอียงหวั่นไหวก็มองไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอิจฉาพระเทวทัตที่ได้รับความนิยมแล้วก็เติบโตขึ้นในขณะที่อีกกลุ่มก็ยังคงมั่นคงในพระมหากรุณาและพระปัญญาที่คุณของพระองค์คิดว่าพระองค์ต้องมีเหตุผลที่ลึกกว่านั้นเพียงแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ประกาศออกมาเท่านั้นเองปรากฏว่าในเช้ามืดอันปั่นป่วนมืดมนอนธการวันหนึ่งชาวเมืองก็ต้องตกตะลึงค่ะเมื่อรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงสละราชบัลลังก์เพื่อให้เจ้าชายอาชาศัตรูเถลิงราชสมบัติแทนโดยพระราชพิธีราชาภิเษกจะมีขึ้นในวันเพ็ญอีก10วันหลังจากนั้นในขณะที่พระพุทธเจ้าเองก็รู้สึกแปลกพระทัยที่มิได้ทรงรับรู้แผนการสละราชสมบัติโดยตรงจากพระเจ้าพิมพิสารผู้ซึ่งปกติแล้วมักจะมาทูลปรึกษาราชกิจกับพระพุทธเจ้าอยู่เสมอก่อนที่พระองค์จะตัดสินพระทัยในเรื่องสำคัญสำคัญพระพุทธองค์ก็คิดว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติแน่นอนนะคะเพราะว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญขนาดนี้พระเจ้าพิมพิสารต้องทูลให้พระองค์ทรงทราบก่อนอย่างแน่นอนจากนั้นไม่นานหมอชีวกะก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งคราวนี้หมอชีวกะกราบทูลว่าเหตุที่พระเจ้าพิมพิสารสละราชบัลลังก์ให้กับพระเจ้าอาชาศัตรูหรือว่าเจ้าชายอาชาศัตรูในขณะนั้นเป็นเพราะเจ้าชายอาชาศัตรูได้ทรงกักบริเวณพระเจ้าพิมพิสารไว้ในห้องประทับของพระองค์ไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าพระองค์ได้เลยนอกจากพระมเหสีวิเทหิปุโรหิตที่พระเจ้าพิมพิสารทรงไว้วางพระราชหฤทัย2คนก็ถูกคุมขังเอาไว้เพราะว่าเจ้าชายอาชาศัตรูนั้น
ทรงหวาดประแวงว่าทั้งสองท่านนี้พยายามที่จะขัดขวางพระราชพิธีราชาภิเษกของพระองค์ครอบครัวของท่านปุโรหิตก็ถูกหลอกว่าปุโรหิตทั้งสองต้องพำนักอยู่ในพระราชฐานเป็นเวลาหลายวันเพื่อช่วยเหลือราชกิจที่สำคัญในระหว่างนี้จึงยังไม่สามารถกลับบ้านได้หมอชีวกะยังกราบทูลอีกว่าเหตุที่ท่านได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าถูกเรียกตัวให้ไปดูอาการประชวรของพระมเหสีพระนางทรงบอกแก่แพทย์หลวงว่าเมื่อราวหนึ่งเดือนมาแล้วทหารราชองครักษ์ได้จับกลุ่มเจ้าชายอาชาศัตรูขณะที่ทรงเข้าไปในห้องประทับของพระราชาในยามวิกาลแล้วก็มีพิรุธเมื่อทหารได้ทำการค้นพระองค์ก็พบพระแสงดาบเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ภายใต้พระภูษาเหล่าทหารคุมเจ้าชายไปยังห้องที่ประทับแล้วกราบทูลให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าค้นพบพระแสงดาบในองค์เจ้าชายพระราชาพิมพิสารทอดพระเนตรพระโอรสแล้วก็ตรัสถามว่าอาชาศัตรูเหตุใดลูกจึงนำพระแสงดาบเข้ามาในเขตพระราชฐานถ้าอยากรู้คำตอบของเจ้าชายอาชาศัตรูก็คงจะต้องอดใจรอตอนต่อไปคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่43ครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง